ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่31กรกฎาคม2561สิ้นเดือนกรกฎาคมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะหยุดกันไป4วันเต็มๆเป็นยังไงกันบ้างคะชาร์จพลังมาเต็มที่แล้วนะคะเรามาวันนี้สิ้นเดือนแล้วเตรียมพร้อมที่จะลุยกันต่อไหมคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแหมก่อนที่เราจะปิดกันไปอย่างสบายใจนะพุ่งขึ้นมาถึง11จุดนะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทย 1,701.87 จุดด้วยกันที่ปิดไปก็บวกกันไปเนี่ย 11.79 จุดนะคะเลิศมากทำให้เราหยุดกัน4วันนี่แบบสบายใจนะคะไปทำบุญกันนะคะหลายท่านนะคะแล้วก็บางท่านก็ไปพักผ่อนกันนะคะก็กลับมาคงชาร์จพลังเต็มที่แล้วนะมาลุยกันต่อในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีแค่4วันทำการนะคะแล้วแถมก็วันสิ้นเดือนวันนี้พรุ่งนี้เป็นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยมานั่งย้อนดูนะคุณผู้ชมเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าดูเป็นภาพรายสัปดาห์นะคือขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่ภาพรายสัปดาห์ขึ้นต่อเนื่องมา4สัปดาห์เลยนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้านับเป็นเดือนก็เดือนนึงเลยแหละขึ้นมาตลอดทั้ง4สัปดาห์นะคะเอาล่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันแหละว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนักวิเคราะห์หรือว่าเราแรปอัพกันของเมื่อคืนนี้นะย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะคุณผู้ชมรับชมได้ทางแฟนเพจนะคะแต่ว่าที่สำคัญนะคุณผู้ชมเวลาที่ชมทางแฟนเพจแล้วต้องการที่จะคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอพอกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมคะก็คุณผู้ชมก็ถึงจะคอมเมนต์ได้นะคะส่งโพสต์คำถามได้นะคะอยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนยังไงนะคะก็โพสต์ได้เลยนะคะย้ำว่าถ้าเกิดเขียนผิดยกมาทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้ไขนะคะแก้ไขแล้วก็เขียนใหม่หมดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยตามหากันไม่เจอแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่กดไลค์กดแชร์ให้เวลาแชร์เปิดเป็นพับลิกด้วยไม่งั้นจะไม่มีใครเห็นนะคะรบกวนเปิดเป็นพับลิกให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแฟนเพจเกิดหลุดขึ้นมาคุณผู้ชมเนี่ยมีหลายช่องทางเลยที่ปรากฏบนหน้าจอนะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะคุณผู้ชมรับชมได้ดูด้วยนะเราไม่ได้อยู่ USA นะคะเราอยู่ฝั่งเอเชียนะในเว็บไซต์มันจะมีบอกไว้นะคะมีแอปพลิเคชันคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ชหา channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะYouTube ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามชมได้ Channel 8 Thailand นะคะมีตัว Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI คืออันนี้เป็นตัวอุปกรณ์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งปอมคิดว่าอันนี้สะดวกสุดแล้วล่ะนะเป็นอันเล็กๆแค่นี้เองล่ะคุณผู้ชมไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยนะไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ไปพักที่ไหนที่มี Wi-Fi อ่ะขอให้มีแค่นี้หรือว่าเน็ตแรงๆเน็ตแบบอันลิมิเต็ดเลยอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็รับชมทีวีได้เลยนะคะก็มีช่องไทยเนี่ยด้วยที่เป็นทีวีดิจิตอลแล้วก็ช่องต่างประเทศ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะ YouTube คุณผู้ชมก็เปิดจากหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมยิงขึ้นไปที่ Roku นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็รับชม YouTube ได้โดยที่ไม่สะดุดคือหมายความว่าเราจะกด LINE เข้า Facebook อะไรอย่างเงี้ย YouTube เราก็จะไม่กระทบกระเทือนรับโทรศัพท์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันยิงขึ้นลบหูเรียบร้อยแล้วเนาะเอาล่ะทีนี้เนี่ยมาติดตามกันต่อสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยโอ้โหกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะฝั่งของ Facebook นี่รู้สึกว่าจะเจอแรงขายกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อย่างแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทางด้านของ Facebook เองนะออกมาเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการของเขาเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะคือหลักๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะของในเรื่องของ Facebook เขานะคะคือไปจ่ายส่วนนั้นเยอะค่าใช้จ่ายสูงรายได้ไม่เติบโตนะมันก็เลยเนี่ยทำให้ในแง่ของภาพของตลาดเนี่ยคือ Facebook ก็ไปฉุดกันลงมานะก็ขยับลงเลยนะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะต
ดาวโจนส์เนี่ยล่าสุดเมื่อคืนนี้ติดลบไป 0.57% นะคะ S&P 500ติดลบไป 0.58% Nasdaq ติดลบไป 1.39% นี่คือเป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวันที่30กรกฎาคมวันจันทร์นะของตลาดหุ้นสหรัฐมาดูเช้าวันนี้ Nikkei ญี่ปุ่นเปิดมาเช้าวันนี้ติดลบไปแล้ว 0.32% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.1%หังเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.52% เวตเต้ไต้หวันนะคะติดลบไปเล็กน้อยอยู่นะติดลบไป 0.01% นะคะคอสปี้เกาหลีใต้ที่พูดมามีแต่ลบทั้งนั้นเลยเนี่ยคอสปี้เกาหลีใต้ลบไป 0.02% อินโดนีเซียลบไป 0.94% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.92% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.27% จะเหลือไหมคะวันนี้ประเทศไทยถ้าทานจะไม่เหลือคุณผู้ชมมาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตอนนี้มันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานหรือว่าซัพพลายที่ตึงตัวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีผลสำรวจจากรอยเตอร์เนี่ยก็บอกว่ากำลังของกำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 70,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมกลายมาเป็น 32.64 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งกำลังการผลิตตรงนี้เนี่ยสูงที่สุดในรอบปีนี้เลยล่ะปี2018แต่ปรากฏว่ามันมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งออกมานะคะว่าอุปทานในโลกนี่ตึงตัวนะคะโดยคลังน้ำมันสำรองโลกตอนนี้เนี่ยลดลงนะคะจากระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปี2017นะคะแล้วก็คลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐก็ต่ำที่สุดในรอบ3ปีตรงประเด็นนี้แหละค่ะที่มาหนุนทำให้ราคาน้ำมันดิบมีการขยับเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้ปิดอยู่ที่$70.13ต่อบาร์เรลทองคำสำหรับราคาทองคำลบ3วันติดแล้วนะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองนะคะเมื่อคืนนี้ปิดที่$1,221.30ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทค่าเงินบาทยังเป็นภาพของการอ่อนค่านะคะล่าสุดตอนนี้33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังทรงตัวอยู่ในระดับอ่อนค่าไซด์เวย์อยู่อย่างนี้นะจ๊ะเอาละทีนี้มาดูการคุณผู้ชมตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยแหมเมื่อกี้ยังเปิดมาด้วยความสดใสของภาพเมื่อวันศุกร์เนาะตลาดหุ้นไทยสดใสมากๆบวกไป11 จุดแล้วคราวนี้เนี่ยพอดูแล้วเนี่ยต่างประเทศแดงกันเถือกันท่วนหน้าเลยจะเหลืออะไรไหมนะคะคุณผู้ชมเราต้องมาคุยกันแหละกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kเฮียนประเทศไทยนะคะเดี๋ยวต้องรอคุณกิตพลแป๊บหนึ่งนะว่าจะมองประเมินสถานการณ์วันนี้ยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างอยู่กันไป4วันเต็มๆนะคะคุณสุริดวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิณชาเลติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเก่งจ้าสวัสดีนะคะคุณธีรพรนะคะอรุณสวัสดิ์31กรกฎาคม61ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพงวีระสวัสดีค่ะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังรอในส่วนของนักวิเคราะห์อยู่เนาะเพราะว่าคาดว่าจะติดไลฟ์อยู่แน่ๆคุณ MK สุวัฒน์สวัสดีค่ะออกพร้อมแล้วนะคะอ่ะตอนนี้คุณกิตพลพร้อมแล้วคุณนลิสวัสดีค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อกี้เนี่ยนั่งรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเรียบร้อยแล้วหรอว่าโหตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะช่วงที่เราหยุดไปคุณ Facebook ก็ทำเรื่องเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังคาบเกี่ยวมาต่อสำหรับวันจันทร์ของตลาดหุ้นสหรัฐเช้าวันนี้เอเชียเนี่ยไม่มีใครเขียวสักคนเลยค่ะคุณกิตพลคะวันนี้จะเป็นยังไงต่อเราอุตส่าห์แบบว่าบวกกันไปได้เมื่อวันพฤหัสเนาะตั้ง11จุดทำตัวมาดีเลย4สัปดาห์บวกต่อเนื่องกันเนี่ยวันนี้จะเหลือไหมคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าก้ำกึ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพทางเทคนิคในการฟื้นตัวขึ้นมาในโซนประมาณแถวใกล้ๆ1,700 จุดเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ฟื้นเยอะพอสมควรนะครับขึ้น100 กว่าจุดแล้วนะครับถ้ามองจาก 1,575 จุดเพราะฉะนั้นต้องถือว่าถ้าจะปรับบ้างหรือว่าถ้าจะลดความร้อนแรงกันระดับนี้บ้างไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้จริงแล้วนักลงทุนควรจะเพิ่มความระมัดระวังมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือ
เราเพิ่มความระวังจุดไหนกับตลาดจะมีการปรับจุดไหนบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในจุดตั้งแต่ประมาณ 1,680 ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราไปเช็คในองค์ประกอบย่อยๆของดัชนีก็คือว่าเราไปดูภาพของเซ็ตแบงค์เราไปดูภาพของเซ็ตเอเนจีนะครับไปดูภาพของเซ็ตไฟแนนซ์ไปดูภาพของเซ็ต ICT หลายกลุ่มเนี่ยเริ่มขึ้นมาทดสอบบริเวณแนวต้านสำคัญอย่างเช่นถ้าใครไปลากดูก็เห็นว่าเซ็ตเอเนจีเนี่ยเริ่มขึ้นไปติดแนวต้านถึงแม้จะมีโอกาสที่จะเบรกภาพตรงนี้แล้วเปลี่ยนให้มันเป็นโพซิทีฟขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าทดสอบแนวต้านแบงก์เองก็ทดสอบแนวต้านนะครับในหลายๆกลุ่มเองหรือคุณใหญ่หลายตัวก็ต้องบอกว่าพร้อมใจกันมาเพื่อสับแนวต้านเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าตลาดจะต้องเทิร์นเป็นลบแต่ว่าแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอินเด็กซ์ถูกภาพใหญ่ๆของตัวหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยดึงหรือว่าถ่วงให้จะต้องมีการแกว่งหรือว่ามีความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นมาบ้างครับแต่ว่าถ้าไปดูแล้วโดยหุ้นหลายๆตัวที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าหลายตัวยังมีมุมตั้งในการเก็งกำไรที่ดูว่าน่าจะดีครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าภาพถ้าแยกกันระหว่างภาพดัชนีกับโมเมนตัมก็คือว่าโมเมนตัมการเก็งกำไรในหุ้นหลายๆตัวน่าจะยังคงเป็นบวกได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าในภาพใหญ่นี่คือขนาดใหญ่โดยเฉพาะในหุ้นที่ตามอินเด็กซ์เนี่ยพวกนี้หลายๆตัวอาจจะมีความผันผวนหรือว่าอาจจะมีแรงเทคโอฟิตที่โผล่ขึ้นมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆก็ได้ครับค่ะทีนี้เอาแค่วันนี้ก่อนคือเราก็หยุดกันมาหลายวันคนอื่นเขาก็ไปไหนตอนไหนกันเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวของ Set Index เนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะอะไรกรอบการเคลื่อนไหวของ Set Index ตอนนี้เรามอง 1,680 ถึง 1,712 จุดครับก็คิดว่าจะเป็นการแกว่งหรือว่าย่อสลับอยู่ในกรอบนี้ครับค่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราแนะนำนักลงทุนยังไงกันบ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณกิตพลบอกแล้วว่าอย่างในกลุ่มใหญ่ๆธนาคารก็ดี Energy ก็ดีมันมาถึงแนวต้านกันแล้วแม้กระทั่ง Set Index เองเนี่ยนะคะอย่างนี้เราแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนยังไงอะคะครับก็เรามองว่ายังสามารถที่จะเลือกกินกำไรหลายตัวไปได้ครับคือเราไม่ได้บอกให้นักทุนกังวลจนกลัวนะครับแต่ว่าเราอยากจะสื่อเมสเสจสำคัญว่าภาพของการกินกำไรเนี่ยครับยังมีโมเมนตัมที่เป็นบวกอยู่นะครับจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ลงมามากแล้วก็อันเดอร์โอนนะครับพูดง่ายก็คือตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยไม่มีโพซิชันในหุ้นดังกล่าวหุ้นพวกนี้เช่นอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นเลยว่าอย่างตัวหนึ่งครับ BEC นะครับ BEC เองเนี่ยจริงถูกคาดหมายตั้งแต่ตอนไตรมาสที่แล้วว่าเอ๊ะมันจะออเจ้าจะช่วยทำให้คืนหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าออเจ้าเนี่ยช่วยไม่ทันเพราะเข้าปลายไตรมาสมากเลยนะครับมาดีแล้วช่วงปลายแล้วก็มาเต็มที่ด้วยถือในช่วงไตรมาสสองกลายเป็นว่าเดี๋ยวผลประกอบการไตรมาสสองมาน่าจะเห็นดีซีมีกำไรในระดับที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพอลงมาจนกระทั่งอยู่ในโคชชั่นที่ไม่ค่อยมีคนมีนะครับที่สำคัญคือแถวโซน7ต่ำ8บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเริ่มเห็นเดเวอร์เจนต์ในทำเฟรมใหญ่ๆของตัว BEC ด้วยนะแต่มันแปลว่าทั้งพื้นฐานและเทคนิคเนี่ยมันเป็นจุดที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้หุ้นมันฟื้นตัวได้แรงนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในกลุ่มอื่นๆนะครับเช่นถามว่ากลุ่มพวกโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นดีไหมก็ต้องบอกว่าโรงกลั่นงบไตรมาส2ไม่น่าจะสวยนะครับคือผ่านจุดที่ดีสุดไปแล้วนะครับกำไรน่าจะลดลงก็ไม่จะเยอะแต่ว่าราคาเนี่ยลงมาก็ไม่จะมากนะครับจนมันอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าในเชิงวอลูชั่นเนี่ยเฮ้ยเริ่มน่าสนใจนี่แต่ว่าเราก็จะต้องรู้ว่าการขึ้นตัวของขึ้นในกลุ่มลงกลั่นมันจะเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวมากกว่าจะขึ้นในถึงนิวไฮนะคือเราก็จะต้องวางกลยุทธ์ให้เห็นภาพที่ถูกต้องว่าหลายตัวมันจะอยู่ในจุดที่ขึ้นได้ครับนี่แต่ว่ามันอาจจะทำนิวไฮไม่ทำนิวไฮเนี่ยต้องไปดูภาพทางพื้นฐานเป็นองค์ประกอบครับค่ะท่านเมื่อกี้BEC นี่เป็นหุ้นแนะนำด้วยหรือเปล่าคะBEC เป็นหุ้นแนะนำด้วยครับค่ะแนวรับให้เท่าไหร่คะเมื่อวันพฤหัสปิดไป9บาท60เนี่ยค่ะเป็นแท่งเขียวถ้ามองแล้วแนวรับอยู่ที่9บาท20เป็นจุดที่เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ในกรอบของตัวภาพแนวต้านนะครับหรือจุดทำกำไรก็อยู่ในโซนประมาณ10ถึง11บาทครับ10ถึง11บาทจุด stop loss อะคะถือ stop loss ใช้ประมาณใช้9บาทเป็นจุด stop loss 9บาทนะคะต้องบอกว่าคนที่จริงระยะสั้นนี่9บาท20ขาดครึ่งแล้วก็9บาทอีกครึ่งนึงครับโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เน้นเก็งกำไรเป็นรายตัวนะคะ BEC ตัวหนึ่งแล้วส่วนกลุ่มลงกลั่นนี้เป็นตัวไหนคะในกลุ่มลงกลั่นคงจะไม่ได้แนะนำนะครับเรามองว่าในกลุ่มพลังงานที่น่าสนใจก็คือต้องมาเลือกตัวที่โมเมนตัมเนี่ยมันแน่ที่จะดีขึ้นนะครับท่านนี้ถ้าเลือกเนี่ยเลือกเป็นฐานอินนะครับก็คือเลือกตัวพันธุ์กูครับ
บ้านปูนะคะโอเคครับคือเรามองว่าตัวลงกลั่นเนี่ยมีที่ฟื้นขึ้นมาตรงนี้หลายๆตัวมีโอกาสที่มันน่าจะปิดเกมของการเทรดสมัยก่อนหน้าที่จะผลประกอบการจะประกาศออกมาในเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าท่านเราไม่ได้เข้าไปตอนต้นไม้ในขึ้นมาถึงจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าหลายๆคนคือรอที่จะแจกให้นะครับหรือว่ารอที่จะเตรียมเทคโปรฟิตแล้วมากกว่าก็ในตัวที่เราคิดว่ามันยังไปได้ก็คือเน้นตัวที่ผลประกอบการผ่านจุดที่ยากสุดมาครับก็คืออย่างตัวบ้านปูเองเนี่ยไตรมาสหนึ่งผลประกอบการไม่ค่อยดีเพราะโดนคดีไปนะครับไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่านอกจากเรื่องของตัวไฟฟ้าหงสาที่ดีแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของการราคาถ่านหินที่ขายก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสองน่าถึงการฟื้นของงบในอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่สำคัญก็คือตอนนี้ในเมื่อตลาดโลกกำลังเริ่มมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะหุ้นใหญ่ในตัวที่มันเทรด PE สูงสูงนี่มันรีเทิร์นได้เพราะหรือเปล่า Amazon PE ประมาณ190เท่านะครับเน็ตทั้งที่สุด Amazon Netflix เนี่ยตัว150ตัว190เท่านะครับถึงแม้ว่าคาดการณ์มันอาจจะลดลงมาเหลือ PE 120กับประมาณสัก100เท่าเนี่ยมันก็ยังสูงมากอยู่ดีงั้นตลาดน่าจะต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะอย่างนั้นแล้วในเมืองไทยเนี่ยตัวไหนที่มันซื้อขายไม่แพงเกินไป PE สักประมาณ9เท่า10เท่ามีปันผล 5% แล้วก็ผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วเนี่ยในกลุ่มพวกนี้นะครับน่าจะเป็นหุ้นที่อย่างน้อยที่สุดช่วงสั้นเนี่ยปิดความเสี่ยงจากความผันผวนแล้วก็น่าจะมีรูมในการเก็งกำไรที่ดีกว่าซึ่งเราก็คิดว่าบ้านปูเนี่ยก็จะอยู่ในขอบข่ายดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็มองว่าบ้านปูดูน่าสนใจครับค่ะบ้านปูเมื่อวันพฤหัสปิดที่21.10 บาทนะคะรับที่เท่าไหร่คะบ้านปูเองก็ขึ้นมาทดสอบบริเวณโซนที่เป็นแนวต้านเลยนะครับก็คือถ้าผ่าน21.20 บาทขึ้นไปได้ตรงนี้ต้องบอกว่าภาพจะเริ่มเปลี่ยนเป็นโพซิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่เราคงต้องมามองแล้วครับว่า1อันที่1ก็คือว่าถ้าไปติดขึ้นเหนือระดับดังกล่าวไปได้อาจจะต้องเป็นฟอลโลว์บายนะครับแต่ว่าสมมติว่ายังเสียเวลายังรอจอดรถรอเราอยู่ไม่ไปไหนเนี่ยนะครับในโซนที่น่าตั้งรับก็คือในโซนประมาณแถว20.80 บาทถึง21 บาทครับถึง21 บาทโอเคคือมี2ช้อยส์ให้เลือกคือสมมุติถ้าเกิดปิดเหนือ21.20 บาทได้ค่อย follow นะคะแต่ถ้าเกิดยังจอดรถรออยู่อย่างที่ทางด้านคุณกิตพลบอกก็กรอบจะอยู่20.80 บาทถึง21 บาททีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมันเราไป follow ที่21.20 บาทนะคะแนวต้านถัดไปนี้ให้อยู่ที่เท่าไหร่คะประมาณ22นะคะทางถ้าที่มีคือมีแนวต้านอยู่ที่22แล้วก็บริเวณแถว24 บาทครับซึ่งเราให้น้ำหนักค่ะ24นะครับเนื่องจากว่าถ้ามาดูแล้วบนภาพปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าบ้านปูซื้อขายได้ดีประมาณสัก9เท่านะครับซึ่งเราคิดว่าจะ9เท่าในโซนตรงแถวนี้เนี่ยเราคิดว่า22 บาทก็คือ PE ก็คือ9กลางๆยังไม่10ดีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้เนี่ยเราลุ้นว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบ PE ที่สูงกว่าระดับดังกล่าวนะครับก็มองว่าที่ประมาณ24 บาทนะครับแล้วก็ถ้ามอง PE 12เท่าเนี่ยต้องถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นใกล้ๆ30ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้น้ำหนักว่า22 บาทถ้าจะเป็นก็เป็นแนวต้านเทคนิคแค่ระหว่างทางครับแต่ว่าแนวต้านที่จะมีโอกาสสกัดมันอยู่หรือว่าทำให้ลดความร้อนแรงได้เรายังมองในโซนที่สูงกว่านั้นครับโอเคค่ะวันนี้ก็ให้ไป2ตัวเนาะ BEC นะคะคุณผู้ชมเก็งกำไรนะคะก็กรอบเนี่ยแนวรับอยู่ที่9.20 บาทนะคะแนวต้าน10 บาทแล้วก็11 บาท stop loss 9 บาทนะคะแล้วก็บ้านปูมี2ช้อยส์ให้เลือกนะคะช้อยส์แรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดปิดเหนือ21.20 บาทให้ follow นะคะ follow แล้วต้านแรก22 บาทแต่ว่าต้านหนาๆเนี่ยคือ24 บาทนะคะที่จะลดความร้อนแรงนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะมอง24 บาทไปด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่พ้น21.20 บาทนะคะกรอบที่เล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็น20.80 บาทถึง21 บาทนะคะให้ไว้ทุกด้านแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะคำถามโพสต์ได้เลยไม่ต้องรีรอนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเขียนผิดยกทั้งก้อนมาใหม่นะคะเขียนว่าแก้ไขนะแล้วก็เขียนทั้งชื่อหุ้นแล้วก็ราคาด้วยนะคะขอท่านละ1ตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยกลับมาถามกันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้มีโอกาสในการถามด้วยวันนี้ทำไมดูหน้าดิฉันเนี่ยดูแดงๆแปลกๆคือจะบอกว่าไฟมันหายตรงนี้หายไป2ตัวคุณผู้ชมนะเขาคงออกไปใช้ข้างนอกนะอ่ะมาคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะคุณกิตพลบางจากไม่ใช่บะ BCPJ ตัวบางจากที่เป็นโรงไฟฟ้าต้นทุน17.90 บาทตรงนี้เลย17.90 บาทยังไงต่อดีคะรู้สึกจะชนอยู่ตรงนี้เนาะ
BCPG นะครับ BCPG ต้องถือว่า16บาทที่ทำบอททอมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเป็นบอททอมช่วงสั้นไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าในทางเทคนิคหลายอย่างก็มีสัญญาณที่เป็นไปเวียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าต้องให้น้ำหนักในทางที่ลุ้นว่าน่าจะมีการฟื้นตัวในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าวางกริดอย่างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเนี่ยในการฟื้นตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแนวต้านอยู่ประมาณในโซนประมาณแถว20นะครับต้องบอกว่าจะอยู่เป็นโซนที่แนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ 20.5 39.5 ถึง 20.5 เพราะฉะนั้นในโซนตรงนี้ต้องบอกว่าเราลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับทางตัวทางด้าน BCPG ฮะค่ะทีนี้จุดไหนที่เราควรจะต้องออกนะคะหมายความว่าสต็อปลอสออกมาเนี่ยถ้ามองนะต้องบอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นน่าจะไม่ใช่จุดของการสต็อปออกนะครับเพราะว่าต้องถือว่าน้ำหนักของภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพของการฟื้นตัวซะมากกว่านะครับก็คือลุ้น 20.5 หรือว่าดีไม่ดีโชคดีเนี่ยอาจจะถึง 22ทีนี้ถามว่าในจุดไหนที่มันจะแคนเซิลภาพนี้หรือว่าเป็นจุดที่ให้ต่ำกว่าตอนนั้นลงมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็จะบอกว่า17บาทครับถ้าหุ้นไม่สามารถยืนเหนือ17หรือกลับลงไปต่ำกว่า17ต้องบอกว่ามีโอกาสครับที่ว่ามันจะเป็นการล้างหรือว่าเสียภาพของทางด้านการฟื้นตัวไปครับค่ะโอเคมีคุณผู้ชมเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวขอทักทายนิดนึงนะคะคุณมิตรนะคะคุณปังคงคุณศักดิ์ชัยคุณธัญญนันท์นะคะที่เข้ามาแล้วแล้วก็มีคุณUFO Love You ด้วยนะคะ UFO Love You เบมค่ะต้นทุน 7.50 บาทขอแนวต้านขายออกบางส่วนต้นทุน 7.50 บาทเมื่อวันพฤหัสปิดที่ 8.35 บาทเบมนะครับโอเคเบมต้นทุน 7.50 บาทขายออกบางส่วนครับโอเคครับปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะทีนี้เวลาต้องบอกว่าภาพของการปรับขึ้นมาเหนือบริเวณ 8.20 บาทตรงนี้เนี่ยก็สร้างโพซิทีฟโมเมนตัมนะครับในการที่ต้องบอกว่าในฝั่งขาของคนที่มองดีแล้วจะได้ลุ้นขึ้นต่อต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมองได้นะครับทีนี้ถามว่าเป้าโดยโมเมนตัมในปีที่เท่าไหร่นะครับเป้าโดยโมเมนตัมของการเก็งกำไรตรงนี้หลังจากเบรกขึ้นไปได้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณโซน9บาทครับค่ะครับเพราะฉะนั้นนี้คนที่เก็งกำไร DM ก็ต้องบอกว่าในจุดนี้ลุ้นอย่างเดียวก็คือ1อย่าต่ำกว่า8.20 บาทกลับลงมานะครับแล้วก็เป้าที่คาดหวังได้ก็คือมีโอกาสที่จะลุ้นทดสอบแถวบริเวณ9บาทครับค่ะ9บาทนี้ควรจะขายบางส่วนหรือว่าขายทั้งก้อนได้เลยคะ9บาทเป็นไงเพราะต้นทุนเขา 7.50 ที่บริเวณ9บาทมีลุ้นต่ออีกได้ไหมคะหรือว่าควรจะออกมาเถิดถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่นานิเคราะห์หลายๆสำนักให้ไว้นะครับต้องบอกว่าราคาเหมาะสมของ BMที่มีที่ตลาดทำเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8.82 บาทนะครับเพราะตรงนี้ถ้า9บาทต้องบอกว่าน่าจะหาจังหวะเทคโปรฟิตออกมาครับจะมีคนที่ให้ราคาแฟร์ไพรส์เกินกว่า9บาทอยู่สัก2ท่านถึง3ท่านได้นะครับในจำนวนแอนาลิสต์ทั้งหมดที่ผมเห็นจากข้อมูลในบลูมเบิร์กนี่คือว่าสัก19ท่านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วน9บาทอาจจะมีแบบสูงกว่าได้บ้างแต่ว่าก็เป็นจุดที่ต้องน่าจะต้องเริ่มพิจารณาในการที่จะแบ่งทางจังหวะ take profit ครับโอเคนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ประเฉลี่ยก็ประมาณ8.80 บาทประมาณสักแปดไปปลายใช่ครับถ้างั้นก็ออกได้หมดก็ดีนะคะไทยมุ้ยค่ะบอกว่าน่าสนใจไหมคะตัวนี้ THMUI ตอนนี้บาท 36ค่ะ THMUIไม่ได้ตามเลยครับว่าจริงๆเป็นที่ทำธุรกิจอะไรหรือว่าทำผลประกอบการอะไรนะแต่ว่าถ้ามองในมุมเทคนิคเพียวๆก็ต้องถือว่าดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าต้องถือว่าราคาหุ้นตั้งแต่ IPO มานะครับก็เป็นคือลักษณะแบบนี้เป็นการเล่นที่ไม่ค่อยดีจะเห็นว่า IPO มาเนี่ยสูตรในการเล่นมันจะมีอยู่ประมาณ2สูตรนะครับสูตรที่1ก็คือดันขึ้นไปค่อนข้างจะแข็งแกร่งในช่วงประมาณสัก2วีคคือ2เดือนแรกนะครับแล้วแต่ความดีหรือฟันดัมเบลของคุณแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไปตามยถากรรมแต่ว่าถ้ามาดูแล้วในตัวที่มันอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับหลายตัวเนี่ยจะใช้วิธีเรียกว่าแจกตั้งแต่วันแรกๆเลยมากกว่าก็คือดึงถึงเปิดสูงแล้วก็แจกลงมาตลอดทางนะครับซึ่งเพิ่นว่าดูแล้วไทยมุ้ยเนี่ยมันจะเป็นหน้าในแบบดังกล่าวนะครับทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วหุ้นจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันน่าสนใจเมื่อไหร่ก็ต้องบอกคงต้องกลับไปดูว่า
ในระดับฟันดัมเมนทัลตรงไหนในระดับของ PE ตรงไหนที่เริ่มกลับมาสะท้อนภาพธุรกิจที่มันเป็นจริงของมันนะครับก็ตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าตรงระดับนี้เนี่ยมันกลับมาเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ตามไทยมื้อเลยไม่แน่ใจว่าทำธุรกิจในกลุ่มไหนยังไงนะครับแล้วก็จะมี PE เหมาะสมที่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าบอกว่าโดยภาพทางเทคนิคซึ่งลงมาทำจุดต่ำสุดที่บาท20ตัวนี้ถ้าไม่ไปมองจริงแล้วก็ต้องถือว่าในภาพเทคนิคไม่สวยตรงที่ว่ามันยังไม่ได้เกิดเอเวอร์เจนต์สำคัญๆเลยนะครับคือต้องบอกว่ายังเป็นภาพที่ยังไม่ได้เกิดเดเวอร์เจนต์ที่จะทำให้มีสัญญาณของการเป็นลักษณะการกลับทิศทางไปได้เลยเพราะนักขายแบบนี้เนี่ยก็ต้องระวังว่า เวลาลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีบางแท่งที่เป็นแท่งดึงสลับออกแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นแรงกลับทิศทางอย่างเช่นรอบนึงที่จะเห็นว่ามีวันที่ดึงจากแถวบาท55ไปสักประมาณบาท74แล้วก็ที่สุดก็ทำนิวโลกลับลงมาจะเห็นว่ายังโมเมนตัมของการกลับทิศยังไม่มีแล้วเป็นลักษณะการที่ดึงออกของมากกว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้ต้องระวังครับว่ามันจะเป็นการพักฐานที่กำลังจะยืดเยื้อครับค่ะงั้นถ้าเป็นไปได้เลือกตัวอื่นน่าจะดีกว่าฮะโอเคไม่เอานะคะ IRPC ค่ะต้นทุน6.46ตอนนี้6.40ต้นทุน6.46โอเคครับ IRPC ถ้ามาดูแล้วราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่แต่ละเจ้าให้ไว้จะอยู่ประมาณโซนแถวใกล้ๆ8บาทนะครับผมเราจะให้8บาท30แต่ว่าหลายๆเจ้าก็จะมีอยู่ตั้งแต่8บาทถึงประมาณสัก10บาทเนี่ยก็จะมีอยู่หลายเจ้าทีนี้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นมาเพราะน่าจะเร็วนะครับก็คือ 20% ได้จากบอททอมคือ5บาท50ขึ้นมา6บาท50ตรงนี้เนี่ยอาจจะลดความร้อนแรงอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วภาพของหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นจุดใหญ่ๆที่มีโอกาสลุ้นนะครับยังต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะลุ้นในจุดที่สูงกว่าก็คือในโซนประมาณแถว6บาท90นะครับหรือว่าใกล้ๆ7บาทก็ตรงนี้ภาพสำหรับคนที่มีหรือว่าเก็งกำไรอยู่นะครับราคาหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่า6บาท20กลับลงมาครับก็ถ้าไม่ต่ำกว่า20ยังลุ้นการทดสอบ6บาท90หรือว่าสูงกว่าครับโอเคถือลุ้นต่อไปได้นะคะ ETE บอกว่าจะทยอยรับได้ไหมแนวโน้มธุรกิจตัวนี้เป็นยังไง Eastern Technical Engineering ETE อยู่ข้างล่างๆเลยเนี่ย2บาท6สตางค์ ETE ไม่ได้ตามเลยครับแต่ว่าถ้ามาดูภาพทางก็บอกว่าจะเป็นกึ่งรับเหมาก่อสร้างแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีลุ้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าถ้ามาดูภาพทางเทคนิคแล้วเนี่ย ETE ความต่างกันกับตัวไทยมุ้ยเมื่อกี้คือว่าเริ่มเกิดสัญญาณทางเทคนิคในเชิงที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับตรงนี้มันจะทำให้ว่าถึงแม้ว่าบางคนดูคร่าวๆก็เห็นว่าเอ ETE กับไทยมุ้ยเนี่ยมันดูเหมือนกันเนาะที่ต่ำใกล้ๆกันก็จริงนะคือต้องบอกว่าราคาต่างกันคนละเรื่องนะบาทกว่ากับ2บาทแต่ว่าอาจจะมองว่าทั้งคู่เนี่ยลงมาเยอะต่ำทั้งคู่แล้วก็เริ่มผงกหัวขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยแต่ในแบบนี้ถ้ามามองเราต้องถือว่า ETE จะดูดีกว่านิดนึงนะครับตรงที่ว่า1ETE เองมาร์กก็ท่อมแถว2บาทในรอบหนึ่งแล้วต้องถือว่ารอบที่เห็นตัวนี้เป็นเหมือนดับเบิ้ลดับท่อมนะครับแต่ว่าจะคอนเฟิร์มก็คือต้องผ่านแถว2บาท40 50ขึ้นไปเป็นแน่จะคอนเฟิร์มดับเบิ้ลวอท่อมจริงแต่ว่าถึงแม้ไม่คอนเฟิร์มดับเบิ้ลวอท่อมมันยังมีสัญญาณบวกจากตัวเดเวอร์เทนมาช่วยนะครับในขณะที่ตัวไทมุ้ยเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ว่ามาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเลือกกันระหว่าง2ตัวนี้ต้องถือว่า ETE จะดูดีหรือว่าดูน่าสนใจกว่าโอเคสมมุติว่าฟังดูแล้วอยากจะรับ ETE เราควรจะรับที่เท่าไหร่คะโอเคถ้ามามองแล้วในเปิดมาละถ้าจะรับต้องบอกว่าต้องน่าจะต้องรับแถวๆนี้นะครับก็คือประมาณสัก2บาท8ถึง2บาทตรงนี้แล้วก็นุ่นเล่นกลยุทธ์นี่คือเน้นในทางที่เรียกว่าเสี่ยงซื้อตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ขัดทิ้งมากกว่าเพราะว่าถ้าดูแล้วต้องบอกว่าในจุดที่แกว่งแล้วลงมาเยอะตรงนี้เนี่ยจะหวังให้ลงเยอะๆตรงนี้น่าจะไม่ง่ายนะแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะการที่มองการเสี่ยงซื้อแล้วก็วางจุดสต็อปลอสมากกว่าครับโอเคก็ถ้าเอาก็คือเสี่ยงซื้อในโซนแถวนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณ1บาท96เป็นจุดตัดขาดทุนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าทะลุ2บาท20ขึ้นไปน้ำหนักของการ
ลุ้นเบรกหรือลุ้นในทางที่ว่าจะเป็นการกลับตัวนี่จะเพิ่มสูงขึ้นครับโอเคอาเสียงซื้อตรงนี้แต่ว่าตัดขาดทุนที่บาท96นะคะแวะดูเซตแป๊บนึงก่อนที่มันจะไปลบเปิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ 1,701.88 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมา 0.01 จุดตอนที่เปิดมาเนี่ย 1,704.04 จุดนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ 1,701.88 จุดนะคะ1,703 ละก็วันนี้นะคะทางด้านของคุณกิตพลให้กรอบเอาไว้นะคะแนวรับ 1,680 แนวต้าน 1,712 จุดด้วยกันนะคะมาต่อ BKD ค่ะบางกอกเดคอนต้นทุน 3.28 ตรงนี้เลยโอเค BKD ค่ะ BKD Docต้นทุน 3.28 ตอนนี้ 3.30 แล้วต้องบอกว่ามีดูแล้วมีลุ้นเนี่ยนะครับคือถ้ามาดูแล้วในโครงสร้างของ BKD เนี่ยข้อดีก็คือว่าเป็นไซด์เวย์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าดูแล้วมีโอกาสลุ้นหรือว่ามีปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยที่ก็น่าจะดูดีกว่าใน2ตัวที่ว่ามานะครับทีนี้ถามว่าถ้างั้นวางคุยยังไงนะครับต้องบอกว่า BKD เองก็อยู่ในจุดที่ลุ้นที่จะเบรกออกจากแนวโน้มไซด์เวย์ตรงนี้นะครับโดยการยืน 3.30 แล้วปรับตัวขึ้นต่อในตัวนี้จะเป็นภาพของการออกจากแนวโน้มไซด์เวย์นะทีนี้ถามว่าเนื่องจากไซด์เวย์มานานเนี่ยนะครับแล้วก็เราเองไม่ได้ศึกษาข้อมูลทางพื้นฐานมากพอที่จะตอบได้ว่าจริงธุรกิจเขามันอยู่ในจุดที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในเชิงพื้นฐานหรือยังก็ต้องใช้การวางกลยุทธ์โดยการมองโมเมนตัมของหุ้นถ้ามีการเบรกขึ้นไปว่าในจุดไหนที่มีโอกาสที่จะเป็นทาร์เก็ตนะครับก็ในภาพตรงนี้สำหรับตัวของตัว BKD เนี่ยโมเมนตัมของการเบรกขึ้นไปนะจะอยู่ในโซนประมาณ3.40 ถึง 3.50 เป็นขั้นต่ำนะครับอาจจะมีโอกาสสูงกว่านั้นที่แนวต้านแข็งๆจริงเขาคงจะ3.80แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำการสตาร์ดี้ในเชิงเป็นพื้นฐานเลยนะครับเพราะมันก็ถ้าจะเอาก็คือว่าคนที่เอาก็คือสิ่งซื้อในจุดนี้ครับแล้วก็ใช้บริเวณแถว3.20 ครับเป็นจุดหนีนะครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบ3.40 ถึง 3.50ครับโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน3.28ก็รอลุ้น3.40 ถึง 3.50นะคะสเต็กค่ะแนวรับแนวต้านขอแนวรับแนวต้านตอนนี้21.40สเต็กเองขึ้นมาเทสเซอร์แถวแนวต้านตรงนี้เลยครับแต่ก็เป็นจุดที่หวั่นใจเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยเห็นหุ้นรับต้องบอกว่าไม่เคยเห็นหุ้นรับมาก่อนทั้งนี้เล่นดีๆในจังหวะที่ประกาศงบนะคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนื่องงบโอกาสประกาศแย่มันมากกว่าประกาศงบดีในหุ้นกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแนะนำให้ลูกค้าถ้าเก่งหรือคือเก่งพวกนี้ก่อนงบออกแต่ว่าไม่ค่อยจะเก่งผ่านงบนะครับทีนี้ตัวของสเต็กเองเนี่ยแนวต้านใหญ่ๆจะอยู่ที่22.50 บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้ายังไม่ผ่านบริเวณนั้นกล่าวขึ้นไปเนี่ยยังไม่ได้มองภาพบวกแล้วก็ในรอบที่แล้วเนี่ยขึ้นมาติดแกลบที่เปิดทิ้งไว้ก็คือ22.23แล้วก็หย่อนตัวลงไปแล้วพยายามจะขึ้นมาเทสอีกทีนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสลุ้นฟื้นตัวในระยะกลางมีเพียงแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวที่ใช้เวลาครับภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่งก็คือว่าถ้าใครลองไปตีไฮ2รอบล่าสุดเนี่ยนะครับอาจจะพยายามหน้าด้านมองนิดนึงได้ว่าเอ๊ะหุ้นเนี่ยทำหน้าตาเป็น inverted head and shoulder หรือเปล่าแต่ว่าจะเป็น inverted head and shoulder ได้ก็คือต้องผ่าน22.50 บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับว่าจุดที่ดีก็คือว่าหลัง22.50 บาทขึ้นไปตัวนี้จะกลายเป็น inverted head and shoulder ซึ่งจะคาดหวังอัพไซด์จากระดับดังกล่าวได้ในโซนประมาณ28 ถึงใกล้ๆ 30 บาทนะครับเพราะฉะนี้ถ้าต้องบอกว่าถ้าตรงนี้ใกล้ช่วงประกาศงบเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าเรามั่นใจงบมันจริงว่างบมันจบมาดีเนี่ยผมก็ขอที่จะไม่รีบร้อนเสี่ยงเข้าไปในจุดนี้นะครับแล้วก็รอเล่นในโซน22.50 ถึง 28 บาทเนี่ยกรอบตรงนั้นจะปลอดภัยกว่าครับโอเคคือถ้าคุณไม่ถ้าคุณผู้ชมไม่มั่นใจเรื่องงบอย่าเพิ่งเข้าแต่ถ้ามั่นใจว่าโอ้โหมันดีแน่นอนเข้าได้ถ้ามั่นใจหรือว่าถ้ามั่นใจนะมีนักวิเคราะห์ในกลุ่มในที่โบรกที่ใช้บริการอยู่แล้วก็บอกว่าไม่น่ากลัวผลประกอบการน่าจะดีถ้าจะเอาก็เสี่ยงได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผมไม่ถือว่าหลายในครั้ง
ที่เจอมาในอดีตก็ต้องบอกว่าขอที่จะเลี่ยงซื้อหลังงบมากกว่าครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแบบอยากได้ชัวร์ๆแล้วไปแล้วได้ด้วยดีเนี่ยให้ follow by ตอน 22.50 ดีกว่านะคะแล้วก็จะลุ้น 28 บาทกับ 30 บาทโอเคอ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะไปถามตัวเองดูไปดูศึกษาข้อมูลก่อนว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับงบที่จะออกมานะคะIRPC ทีนี้ เราถามกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ท่านนี้ไม่มีนะคะแนวต้านเนี่ยคุณกิตพลให้ไว้6บาท90จนถึง7บาทนะคะส่วนจุดที่จะต้องคัดออกมาก็คือ6บาท20ก็รับประมาณนี้ได้เนาะได้เนาะได้ครับโอเคก็ตามกรอบนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะอย่าลืมจุดที่จะต้องคัดด้วย CPO ค่ะ CPO ต้นทุน78บาทตอนนี้75บาท75สตางค์ CPO ค่ะต้นทุน78บาท CPO เนี่ยก็ถ้ามองแล้วก็ยังเป็นต้องบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส2เองต้องบอกว่าจะยังไม่ได้ดีมากนักนะครับในพวกเซ็นโซเซลโกรทหรือว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ถือว่าโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาพทางเทคนิคเองต้องบอกว่าหลังจากภาพทางเทคนิคเองที่เป็นการแกว่งตัวตรงนี้เราคิดเราประเมินว่าน่าที่จะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอต้องบอกว่ายังไม่ได้น่าสนใจที่จะรีบร้อนหลีกในการเข้าซื้อครับแล้วถ้ามีต้นทุนอยู่นี่ราคา78เท่าไหร่ครับคุณ7878ก็จะหนักใจนิดหนึ่งครับเพราะว่า78เนี่ยเป็นระดับบริเวณแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลุดมาแล้วยังตอนนี้หุ้นพยายามที่จะกลับไปเหนือ200วันให้ได้แต่ยังไม่ได้กลับไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินก็คือว่าหุ้นน่าจะเสียเวลาระดับหนึ่งครับในโซนประมาณแถว74ถึงประมาณแถวบริเวณ80บาทตรงนี้หุ้นน่าจะใช้เวลาเสียเวลาอยู่ระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคุณที่ท่านลูกค้ามีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทุนที่มันได้เปรียบมีเชิงกลยุทธ์เท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เฉยๆครับแล้วก็ถ้าจะสนใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะต้องถ้าต้องบอกว่ายังไม่น่าทั้งหัวเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้แย่ที่จะต้องขัดนะครับก็ให้ภาพไว้อย่างนี้ครับว่าในจุดที่จะทำให้หุ้นเป็นนิเกทีฟนะครับก็คือการหลุดบริเวณแถวโซน74บาทลงมาอีกครั้งคือ1ครับก็คือถ้ามันอยู่74บาทต้องบอกว่ายังให้น้ำหนักในทางไซด์เวย์ที่น่าจะพยายามสร้างสัญญาณเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะถ้าผ่าน79ขึ้นไปตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นพื้นตัวกลับขึ้นไปฮะว่าตรงนี้ถ้าจะเสี่ยงซื้อนะครับหรือว่าจะซื้อเพิ่มให้ใช้74บาทสำหรับก้อนที่ซื้อเพิ่มในการตัดขาดทุนครับค่ะโอเคถ้าเกิดยังไม่หลุด74อย่าเพิ่งเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดจะหลุดก็ต้องคือถ้าจะไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ได้ครับใช้74บาทเป็นจุดเฝ้าระวังในการซับลอสหรือถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรายังซื้อไม่เต็มที่เราอยากจะซื้อเพิ่มโอเคซื้อเพิ่มได้แต่ว่าก้อนที่ซื้อเพิ่มใช้74บาทตัดขาดทุนเหมือนกันครับโอเคถ้าเกิดจะซื้อเพิ่ม74บาทก็ตัดขาดทุนอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะแกว่ง74ถึง80นะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะธานีต้นทุน7บาท75ค่ะตอนนี้7บาท90ต้นทุน7บาท75เอาต้านเท่าไหร่ดีคะประมาณใกล้ๆ8บาทไหมคะตัวธานีเองต้านจะอยู่ประมาณแถว8บาท8บาทแล้วนี่60นะครับถ้าประมาณ8บาท60ต้องบอกว่าตัวธานีเองเนี่ยงบผลประกอบการออกมาในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วต้องบอกว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับท่านั้นของรถบรรทุกหรือสินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกนี่ต้องบอกว่าทำได้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแอร์ลิฟต์ทำได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับถ้าเราเช็คกับไม่ใช่แค่ธานีแต่เป็นผู้ประกอบการรายอื่นเกือบทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นตลาดที่ไปได้ค่อนข้างจะดีเลยครับก็ให้น้ำหนักว่าน่าจะยังมีโอกาสลุ้นเป็นการแกว่งตัวนะครับไซด์เวย์เองแต่ว่าน่าจะมีแนวต้านที่ประมาณ8บาท60ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เก็งกำไรได้ครับแต่ว่าก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณแถวโซน7บาท50ถึง8บาท60ครับโอเคทีนี้เขาต้นทุน7บาท75มีลุ้นก็ถือต่อครับ okay. น่าจะมีโอกาสลุ้นเทคโปรฟิตแถวประมาณโซน8บาท60ครับค่ะ MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลต้นทุน38บาท25สตางค์จะขายก่อนดีไหมคะ38 25ตอนนี้39 25กำไรบาทนึง
เซตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะ 1,706.44 จุดแล้วก็ตัวของการ MPC นะครับตัว MPC ผลประกอบการออกมาดีมากนะครับแล้วก็ในจุดที่จะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในกรอบไว้ที่วันส่วนใกล้ๆ40บาทครับอือโอเคถ้างั้นก็สักใกล้ๆ40บาท39.75อะไรอย่างงี้มั้ยตั้งเผื่อเหลือเผื่อขาดโอเคไหมคะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวหายไปแล้วอ้าวฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเมื่อกี้เขาจะพูดขึ้นมาสายหลุดไปแล้วหรือยังไงเอ่ยฮัลโหลครับโอเคก็ตั้งฮัลโหลครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับตั้งใกล้40บาทก็สัก39.75เลย39.75ก็ได้ครับโอเคโอเค JKN ค่ะยังไม่มีต้นทุน12บาทค่ะตอนนี้11.20JKN ค่ะต้นทุน12บาทตอนนี้11.20ตอนนี้เซต 1,705.97 จุดแล้วนะคะบวกไป 4.10 จุดนะคะคุณผู้ชมJKN ต้นทุน12บาทผมว่าต้นทุน12บาทนะครับต้นทุนจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะก้ำกึ่งพอสมควรนะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวของทางด้าน JKN นี่เนี่ยถ้ามามองแล้วยังไม่ได้เห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวผลประกอบการหรือว่ายังไม่ได้เห็นการปรับประมาณการนะครับแต่ว่ารอบที่ผ่านมาปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นไปตามเรื่องของตัวภาวะตลาดด้วยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนนักลงทุนที่มีถูกขังอยู่ในโซนข้างบนค่อนข้างจะเยอะก็คือผมคิดว่าในโซน14-15บาทเนี่ยจะมีคนติดอยู่อันนั้นเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังแรงทั้งกำไรหรือแรงคนที่จะใหญ่จะขายหนีออกมาจากโพซิชันเนี่ยแนวต้านสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณ12.60ครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสลุ้นหลุดไหมมีโอกาสลุ้นหลุดนะครับแต่ว่าถ้าเอาปลอดภัยก็คือในโซนประมาณแถว12.50-12.70ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่ถ้าขึ้นไปหลุดได้น่าจะหาจังหวะในการที่จะหนีหรือว่าแบ่งขายลดความเสี่ยงมาสักครึ่งหนึ่งครับทีนี้จุดที่เฝ้าว่าไม่ควรจะหลุดกลับลงไปหรือไม่จริงจะหลุดกลับลงไปเนี่ยก็คือในโซนประมาณแถว10.80ครับถ้าต่ำกว่า10.80ลงไปต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะครับค่ะโอเคถ้างั้นจะถัวได้ไหมคะไม่ถูกเพราะว่าทุนไม่ได้ต่างกันเยอะฮะคือต้องบอกว่าโซน12บาทกับโซนตรงนี้เนี่ยห่างกันบาทหนึ่งก็คือประมาณ 4% ไม่ถึง 5% ดีถ้าถัวเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้มในแง่ของการที่ดึงต้นทุนลงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับค่ะโอเคไม่ถัวนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหลุด10.80ออกนะคะก็ลุ้น12.50-12.70นะคะAH ค่ะ Apico High Tech ต้นทุน32บาทค่ะตอนนี้33.25 AS ฮะ Apico High Tech ถ้ามองทางเทคนิคก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในเราไปเช็คดูเนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มทั้งในทางพื้นฐานต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่เราเห็นต่างชาติจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีแต่เมื่อกลุ่มยานยนต์เป็นกลุ่มที่เห็นภาพการเพิ่มหนักขึ้นมาอันที่สองในเชิงของด้านทางเทคนิคเนี่ยราคาหุ้นที่ต่ำ28บาทโดยมันสร้างไดเวอร์เจนต์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าภาพของอัลิโก้ไฮเทคเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสมีเชิงบวกหรือมีโอกาสที่จะลุ้นฟื้นตัวนะครับทดสอบบริเวณโซนประมาณแถวแนวต้านแถวความสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณแถว36บาทบวกลบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับต้นทุน32ต้นทุน32ท่านน่าจะถือต่อได้ครับลุ้นแนวต้านสำคัญที่บริเวณ36บาทครับแล้วก็ในแง่นี้ถ้าต้องการจะควบคุมความเสี่ยงจุดตัดสินใจก็คือ32บาทเป็นจุดคัทลอสหรือว่าเป็นจุดที่ถือว่าตีตัวฟรีครับอย่างน้อยที่สุดไม่เสียหายในแง่ของต้นทุนค่ะก็
ให้แนวต้าน36 บาท32 บาทก็ถ้าหลุดก็ออกมาสต็อปหรือเป็นจุดที่เป็นเทลลิ่งสต็อปสำหรับคุมความเสี่ยงครับโอเคอ่ะ KTC ค่ะยังไม่มีตอนนี้28 บาท 25 สตางค์ KTC KTC ราคาแกว่งตัวกรอบค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับจาก36 ถึง 24 บาทวันก่อนเนี่ยต้องบอกว่างบออกมาไม่ได้แย่นะครับหรือว่าไม่ได้ออกมาผิดจากที่ตลาดคาดหมายเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าในตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นลงในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่คนกังวลว่าผู้บริหารจะยังอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าตัวของทางด้านตัวของทางด้านคุณระเทียนนะครับถ้าใครไปตามข่าวจะเห็นว่าล่าสุดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดูแลองค์การยาสูบนะครับถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่าอันตัวนี้ก็เลยเป็นคำถามของเอ๊ะตกลงถ้าต้องไปทำงานใหม่เนี่ยจะต้องลาออกจากตำแหน่งที่นี่หรือเปล่าซึ่งก็ต้องถือว่าคุณระเทียนเองนะครับเป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ราคาหุ้นอยู่สัก6-7 บาทแล้วก็เป็นคนที่ทำผลประกอบการแล้วท่านกรุงไทยขึ้นมาถึงระดับที่ราคาหุ้นสูงเป็นหลักหลายร้อยบาทนี่คือแตกพามาแล้วนะครับต้องถือว่า6 บาทมา 350นะฮะเพราะตรงนี้ทั้งการเสียผู้บริหารหรือเกิดไม่อยู่ในตำแหน่งต่อเนี่ยก็คงโดยเฉพาะหลายคนก็คงจะกังวลนะครับก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างที่จะแรงในช่วงที่ผ่านมาก็ตรงนี้ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ได้น่าสนใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าในโซนที่หุ้นมีประมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือกันค่อนจะหนาแน่นในโซนประมาณแถว27ถึงประมาณสักโซน35 บาทตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่หุ้นเปลี่ยนมือกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลประกอบการที่ดีเนี่ยมันไปดีจากการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าในเรื่องของตัวการที่จะเพิ่มในส่วนของทางด้านรายได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เรามองว่าถ้าสนใจในกลุ่มบัตรเครดิตเนี่ยตัวที่ยังเห็นบัตรเครดิตที่เห็นภาพของการใช้จ่ายที่เติบโตที่ดีกว่าจะเป็นตัวอีออนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าสนใจก็บอกว่าอีออนอาจจะดูดีกว่าหรือน่าสนใจกว่าตัว KTC ครับค่ะพอฟังคุณกิตพลปุ๊บอ่ะสนใจอีออนรับต้านเท่าไหร่คะเผื่อเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมจะสนใจโอเคครับถ้ามองอีออนนะครับราคาหุ้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ100ราคาหุ้นแกว่งตัวนะครับขึ้นไปถึง190 บาทนะครับก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาในโซนประมาณแถว160 กว่าบาทใหม่นะครับก็ตรงนี้แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ประมาณแถว160 บาทครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ190-200ตัวนี้หุ้นที่ต้องบอกว่าราคาเหมาะสมที่ตลาดให้เนี่ยชาร์ลีออนจะอยู่โซนเยอะๆจะอยู่บนโซน190-200 ต้นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องบอกว่าย้อนในโซนที่160-170ตัวนี้เป็นโซนทยอยสะสมที่น่าสนใจ okay. แล้วก็เป้าหมายเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นแถว200 บาทหรือว่าสูงกว่าครับค่ะทยอยสะสมได้นะคะ GGC ยังไม่มี Global Green Chemical GGC ไม่มีก็ไม่เอา ถ้าจะแค่เก็งกำไรอะคะไหวไหม คือต้องบอกว่า GGC ที่พากลับขึ้นมาตัวนี้ได้ก็ต้องถือว่ามาสจันพันลึกนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าแย่สุดไปแล้วไงโดน 2,000 ล้านบาทนะครับตลาดก็รับรู้แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ตลาดยังไม่เคยที่บริษัทไม่เคยชี้แจงเลยก็คือว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็เรารู้แต่ว่ามันเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท 70,000 กว่าตันเนี่ยคำถามก็คือรายการนั้นมันเคยเกิดมีจริงหรือเปล่าหรือจริงแล้ว 70,000 กว่าตันที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดกี่ปีสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาตลอดในหลายปีหลังเนี่ยแสดงว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่ากำไรบางส่วนของ GGC เนี่ยที่เราเคยเห็นกำไรมันพันล้านบาทบางส่วนมันไปมาจากรายการพวกนี้นะครับแต่ว่าที่สุดแล้วจริง GGC อาจจะมีกำไรต่อปีแค่ประมาณสัก600-700 ล้านไม่ถึง1,000 ล้านอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งถ้าไม่มองในทางเทคนิคเนี่ยนะครับราคาหุ้นที่ซุดลงมาแล้วก็อยู่ในชาแนลที่เป็นชาแนลขาลงเนี่ยการขึ้นตัวขึ้นมาใกล้บริเวณ11.50 บาทเนี่ยต้องถือว่าเป็นแนวต้านที่น่าจะไม่ผ่านนะครับเพราะตรงนี้ถ้าอยู่ข้างล่างกว่านี้จะลุ้นก็น่าก็โอเคก็อาจจะพอลุ้นได้นะครับในโซน9 บาทแต่ว่าพอมาถึงโซนเนี้ย10-10.50 บาทเนี่ยเป็นโซนที่น่าจะเป็นจุดที่ลิมิตอัพไซด์ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีก็ไม่น่าที่จะมาตามเล่นตรงนี้ครับโอเคถ้างั้นไม่เอานะคะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีถามมา2 ท่านค่ะตอนนี้20.40 บาทค่ะอมตะ
อมตะเราคิดว่าไม่ได้น่าสนใจนะครับยกเว้นแต่ว่าจะเก่งกำไรแต่ว่าถ้าเก่งกำไรต้องซีเรียสเรื่องของการตั้งสต็อกเลยครับเพราะว่าในทางพื้นฐานต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่นักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการกำไรอมตะลงนะครับต้องบอกว่ากำไรของอมตะที่ดีในช่วงปีที่แล้วนี่มันมาจากอมตะที่เวียดนามนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่ดินของอมตะเวียดนามที่ขายนี่มันชะลอตัวลงไปนะครับแล้วก็ที่ดินใหม่ก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตต่อให้ได้รับใบอนุญาตก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะมาขายที่ดินได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวที่ออกมาว่าในช่วงไตรมาสนี้อาจจะมีกำไรจากการขายไฟนะครับแต่ว่าถ้ามาดูแล้วโมเมนตัมของกำไรมันจะไม่แน่นอนคือต้องบอกว่าขายไฟเข้ามาแต่ว่าโมเมนตัมของการขายที่ดินพื้นใหญ่ๆเนี่ยคงจะไม่มีเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่จะเสี่ยงก็คือจากราคาเหมาะสมของอมตะที่ตลาดทำกันไว้ในโซน20ไปปลาย30บาทมันมีโอกาสที่จะถูกปรับลดลงครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็คิดว่าในทางเทคนิคการฟื้นตัวขึ้นไปมีโอกาสที่จะไม่ผ่านโซน21บาทครับแล้วก็มีโอกาสจะซึมกลับลงมาใหม่ดังนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วก็เลยมองว่าอมตะไม่ได้น่าสนใจครับโอเคไม่น่าสนใจสำหรับอมตะนะคะ BCH ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้16บาท60 BCH นะครับบางกอกเชนยังไม่มีต้นทุนBCS เองถ้ามองแล้วก็คือในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผลประกอบการต้องถือว่าอยู่ในภาพที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนเป็นปีที่โรงพยาบาลผลประกอบการโรงพยาบาลโดยรวมไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยโมเมนตัมของหลายคนเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวที่อย่าง BCS เองนะครับน่าสนใจไหมก็ต้องบอกว่าถ้ามองภาพการเทคนิคเนี่ยอย่างน้อยที่สุดราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสทดสอบบริเวณ17บาท20นะครับสำหรับคนที่เก่งกำไรระยะสั้นในขณะที่คนที่ต้องการจะลงทุนนะครับราคาเหมาะสมที่ตลาดประเมินไว้สำหรับ BCS เนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณแถว18บาท80ค่ะนะครับเพราะนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าในเชิงเทคนิคดูน่าสนใจครับก็คือลุ้น17บาท20แล้วก็ถ้ามองทางพื้นฐาน18บาท80ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็รับตรงนี้ได้คนเก่งกำไร17บาท20คนที่เก่งกำไรก็16บาท20เป็นจุดตัดขาดทุนครับโอเคคัด16 20แต่ว่าถ้าเกิดคนจะลงทุนแฟร์ให้18บาท80นะคะ Advance ค่ะ Advance ยังไม่มีตอนนี้202บาท201บาทละโอเคครับก็ประเมินว่า Advance ที่ขึ้นมาตรงนี้น่าจะขึ้นราคาหุ้นน่าจะแข็งจนกระทั่งถึงช่วงใกล้ๆประกาศผลประกอบการนะครับหลังจากประกาศผลประกอบการเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหุ้นในกลุ่มสื่อสารนี้ผลประกอบการที่ดีสุดจะอยู่ในช่วงไตรมาส4ถึงไตรมาส1นะครับก็จะเป็นการเล่นไปรอบหนึ่งส่วนในช่วงของทางด้านครึ่งปีไปจนถึงไตรมาส3ส่วนใหญ่แล้วผลประกอบการมักจะทรงๆนะครับหรือว่าไม่ได้มีจุดที่มันดีขึ้นเป็นพิเศษนะครับราคาหุ้นแอดวานซ์ที่ปรับได้ก็น่าจะดีช่วงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากในเรื่องของตัวคาดการณ์ในเรื่องตัวการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าในปีนี้เนี่ยหลายๆตัวเมื่อหุ้นขึ้นมาอยู่ในจุดที่เริ่มแผงเนี่ยตัวที่มีผลประกอบการปันผลที่ถึง 6% ก็เริ่มไม่ค่อยมีนะครับทั้งพอตลาดกังวลกับหุ้นที่โตแต่ไม่มีแต่ว่าไม่แน่ใจกับแต่จะซื้อบอนด์ก็กลัวตลาดบอนด์เพราะว่าผลไตรมาสหลักสลักขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยในกลุ่มที่เป็นไฮบริดตรงกลางๆอย่างเช่นพวกกองทุนบริษัทหรือว่ากอง ICT หรือพวก ICT เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับก็ถ้ามองแล้วภาพของตัวแอดวานซ์นะครับแนวต้านจะอยู่ในโซนประมาณแถว205ถึง210บาทครับแล้วก็ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานราคาของพื้นฐานที่ตลาดให้ไว้เฉลี่ยจะอยู่ที่224บาทครับ224เพราะฉะนั้นก็รับได้เลยเนาะแต่รับได้เลยครับแต่ก็ถ้าจริงถ้าเป็นจริงกำไรก็ให้ตั้ง stop ไว้ที่บริเวณแถว198บาทได้ครับโอเคตอนนี้เซต 1,708.30 จุดแล้วนะคะคุณผู้ชมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะปตท.สผ.ค่ะยังไม่มีตอนนี้139บาท50ค่ะสพ.สพ.เราปรับคำแนะนำลงมาเหลือถือนะครับเพื่อให้ราคาเหมาะสมที่151บาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคาสพ.เนี่ย
สะท้อนราคาเหมาะสมของราคาธนาคารน้ำมันไปพอสมควรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นการปรับประมาณการสอพอขึ้นไปเกิน150มากๆน่าจะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเก่งกำไรก็คือเล่นแค่ในกรอบประมาณ130ไปปลายถึงประมาณ150บาทตรงนี้ครับ130ถึง150นะคะโอเค138ถึง150ครับ138ถึง150ปตท.ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้51บาท50ขอแนวรับปตท.นะครับก็ต้องปตท.ยังไม่ได้กลับขึ้นไปทดสอบแกปที่เปิดทิ้งไว้นะครับในโซนประมาณแถว55บาทเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตรงนี้คนที่เก่งกำไรก็คืออาจจะใช้บริเวณ50บาทเป็นจุดสต็อปครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบ55บาทครับ50บาทสต็อปนะคะแล้วก็ลุ้นทดสอบ55บาทโอเค WHA ค่ะต้นทุน3บาท40ขอแนวต้านค่ะตอนนี้3บาท98ตัวไหนนะครับWHA ค่ะวาค่ะ WHA วาค่ะต้นทุน3บาท40นะครับถ้าภาพแล้วอุ้ยอันนี้หลุดจริงละหลุดจริงอะไรจริงละค่ะคุณผู้ชมค่ะสายหลุดค่ะอะแวะแอบมาดูเซตแบบภาพเต็มๆตานิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เซตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ 1,708.04 จุดค่ะบวกไป 6.17 จุดหรือว่า 0.36% นะคะแนวรับวันนี้นะคะที่คุณกิตพลให้ไว้ 1,680 แล้วก็แนวต้าน 1,712 นะคะหุ้นแนะนำวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้เห็นท่านนึงถามถึงตัวบ้านปูบ้านปูเป็นหุ้นแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะก็ให้มีอยู่2 choice นะคะ choice แรกเนี่ยยืนคืนยืนเหนือ21บาท20ได้ follow นะคะให้แนวต้าน22บาทแล้วก็24บาทเป็นแนวต้านสำคัญนะคะมีลุ้น24บาทนะคะส่วนถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะยืน21บาท20ได้ก็มาเล่น20บาท80ถึง21บาทนะคะอันนี้คือสำหรับบ้านปูนะคะที่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ท่านที่ถามมาเพราะฉะนั้นก็ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นหุ้นแนะนำ BEC ค่ะ BEC นะคะให้แนวรับไว้ที่9บาท20นะคะแล้วก็แนวต้าน10บาทแล้วก็11บาทนะคะจุด stop loss นะอยู่ที่9บาทนะคะก็จะเป็น2ตัวที่แนะนำวันนี้นะคะตอนนี้สายหลุดจ้าสายหลุดเดี๋ยวรอต่อสายอยู่แป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคะมีที่เราถามกันอยู่ที่ตัว WHA นะคะต้นทุน3บาท40จะขอแนวต้านแหมมันอุตส่าห์ขึ้นไปแล้วนะคะเสียดายแทนคุณผู้ชมจังเลยเดี๋ยวต้องฟังคุณกิตพลแหละว่าจะว่ายังไงนะคะสายกลับมาได้หรือยังอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคกลับมาแล้วอ่ะคุณกิตพลต้นทุน3บาท40 WHA ตอนนี้3บาท98ก็ถือเฉยๆยังไม่ต้องทำอะไรครับโอเคก็มองว่าตรงนี้ยังเป็นต้องบอกว่าภาพใหญ่เลยเป็นการไซด์เวย์ในกรอบ3บาท60ถึงประมาณก็4บาท30นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงสั้นอาจจะโอเวอร์บอทแล้วอาจจะมีโอกาสหย่อนลงมา3บาท90บาทได้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็ตรงนี้นี่จะทุนเขาตั้งดีอยู่แล้วก็ถือเฉยๆไม่ต้องทำอะไรครับถือไปนะคะ BTS ค่ะยังไม่มีตอนนี้9บาท35BTSโอเคครับโซนตรงนี้ขึ้นมาทดสอบบริเวณ9บาท50เนี่ยต้องถือว่าอยู่ในจุดก้ำกึ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่แต่ละสำนักให้ไว้เนี่ยน่าจะไม่เกินตรงนี้ไปไกลเดี๋ยวสักครู่นะฮะแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ถ้าไปดูตัวของเดี๋ยวให้ดูให้รอบด้านก่อนนะโอเคตัวราคาเหมาะสมของ BTS ถ้าไปดูโอเคครับก็ตลาดให้ราคาเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแถว10บาท96นะครับก็ตีง่ายก็คือ11บาทเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะมีโอกาสลุ้นจากโซนตรงนี้ขึ้นไปไหมนะครับก็ต้องบอกว่า
น่าจะมีนะทีนี้คนที่ให้ราคาเหมาะสมต่ำที่สุดจะให้อยู่ประมาณสัก9.25 บาทเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับอาจจะเป็นจุดที่ตลาดเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตหรือว่าเห็นจุดที่ตลาดตัว BTS อาจจะแกว่งบ้างก็ถ้าสำหรับคนที่เก่งกำไรครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะต้องใช้เวลาในโซน9.50 ถึง 9.00 บาทสักระยะหนึ่งครับเพราะตรงนี้ในโซนนี้ถ้าจะเอาไม่ไล่แล้วก็เน้นในเชิงการทยอยซื้อในโซนประมาณ9.00 บาทต้นๆหรือว่าต่ำ9.50 บาทลงมาครับก็ตรงนี้ไม่ไล่ครับโอเคงั้นรอก่อนนะคะไม่รับยังไม่รับตอนนี้นะบิ๊กแคมาร่าถามมา2ท่านค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้2.24 บาทฮัลโหลครับค่ะบิ๊กแคมาร่าบิ๊กแคมาร่านะครับใช่ยังไม่มีทั้ง2ท่านเลยขอแนวรับแนวต้านโอเคบิ๊กแคมาร่าลงมาตลอดทางนะครับตั้งแต่ประมาณ6 บาทเมื่อสักประมาณปลายปี16นะครับจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นด้วยหลายๆปัจจัยนะครับทั้งในส่วนของตัวความนิยมนี้คือต้องบอกว่า2ปีก่อนเมื่อกล้องฮิตมากๆเนี่ยพอถึงเวลาจากนั้นไปกล้องมันเป็นไอเทมที่เราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยมากเหมือนมือถือคือเราซื้อมือถือทุกปีแต่เราซื้อกล้องมือถือตัวนึงเนี่ยใช้กันไปหลายปีก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยหรือผลประกอบการมันชะลอไปนะครับตรงนี้ยังต้องบอกว่าภาพระยะสั้นเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่ในเป็นไดเวอร์เจนต์ในขาลงอยู่นะครับเพราะตรงนี้ภาพของการฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องมองให้มองคอนเซอร์เวทีฟก็คือมองเป็นการฟื้นในตัวขาลงเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณสัก2.32 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้ดีเราควรจะเห็นหุ้นเนี่ยขึ้นไปเกิน2.32 บาทนะครับถึงจะคาดหวังเป็นเชิงบวกหรือว่าต้องการฟื้นตัวระยะที่ไกลกว่านี้ได้ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วยังไม่ได้ดูนอกจากแกนจริงระยะสั้นแล้วยังไม่ได้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยหลายครั้งที่มันเคยเกิดไดเวอร์เจนซ์ทั้งนองนี้ในขาลงมาตลอดทางที่สุดแล้วกลายเป็นว่าก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้สามารถจับตัวขึ้นไปได้ไกลจริงครับก็ตรงนี้ถ้าคนที่เก่งกำไรเนี่ยเกิดสมมติถ้าจะเอาจริงก็ต้องบอกว่ายังมองการฟื้นตัวเนี่ยจำกัดในโซนประมาณ2.30 บาทถึง 2.40 บาทอยู่ครับก็ถ้าเก่งกำไรใช้บริเวณ2.16 บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss ครับโอเคก็คือเข้าได้เก่งกำไรได้แต่ว่าอย่าลืม stop loss ที่2.16 บาทนะคะสยามแก๊สค่ะยังไม่มีสยามแก๊สตอนนี้11.80 บาทราคาหุ้นฟื้นจาก9 บาทขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับประมาณสักยี่เกือบ 30% แล้วนะฮะซึ่งไตรมาสที่แล้วนี่เป็นไตรมาสที่ผลประกอบการของสยามแก๊สค่อนข้างที่จะแย่มากนะครับแล้วก็เพิ่งมาเห็นผลประกอบการไตรมาสนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเห็นผลภาพของผลประกอบการที่มันจะปรับดีขึ้นนะครับการฟื้นตัวจะอยู่ในโซนประมาณแถว13 ถึง 13.50 บาทครับทีนี้เนื่องจากว่าถ้ามาตามตรงนี้เนี่ยไม่ได้จะค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะครับก็วางกลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าซื้อได้ครับแต่ว่าให้วางสต็อปลอสที่บริเวณแถว11.20 บาทได้ครับ11.20 บาทสต็อปลอสนะคะครับคุณผู้ชมพูดถึงไทยมุ้ยบอกว่าวันนี้ขึ้นแรงเลยอ่ะอู้คุณผู้ชมอย่าลืมว่าเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกับคุณกิตพลเราดูในแง่เทคนิคซึ่งเทคนิคมันไม่สวยจริงๆนะคะก็แสดงว่าวันนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่โหขึ้นมาขนาดนี้เลยก็ลองตามดูครับเพราะว่าถ้าไปดูจะเห็นว่าในช่วง5 เดือนที่ผ่านมาไทยมุ้ยจะมีช็อตที่ยิงเป็นสงครามวันเดียวนี่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตอนเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนจะมีสงครามวันเดียวที่ยิงแล้วสุดท้ายตอนจบเนี่ยกลับลงมาปิดค่อนข้างจะต่ำนะครับถ้างั้นก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้มันมาไกลละโกโซบิกละอ่ะ SQ ค่ะต้นทุน2.80 บาทตอนนี้2.96 บาทSQ อาจจะน่าสนใจนะครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยในเรื่องโอเคฮะคือ SQ เนี่ยตั้งแต่ลงมาตอนโซน7-8 บาทถ้าใครจำได้รอบนั้นเนี่ยลงมาเพราะเรื่องของการแพ้ประมูลนะครับให้กับตัวทางด้าน IPD ซึ่งถามว่าหลายคนที่มองหุ้นเติบโตก็จะกลายเป็นเปลี่ยนภาพของหุ้นไปเลยเพราะว่ามันก็จะเติบโตเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้
ป้าในระยะคือเห็นการเติบโตในระยะ2ปีแต่ว่าในเป้าของ 3-4 ปีถ้าจะเติบโตได้ต่อเนื่องขนาดนั้นเนี่ยมันต้องได้โครงการใหม่เนี่ยพอประมูลไม่ได้มันก็เลยเฉลี่ยการเติบโตสัก2ปีเพียงแต่ว่าในราคาที่ลงมาปัจจุบันต้องถือว่าความน่าสนใจก็คือว่าอันที่1ก็คือด้วยระดับของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยน่าจะทำได้ประมาณ 5% นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมที่ตลาดทำเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับลงมาก็จะลงมาเหลืออยู่ในโซนประมาณแถวส่วนใหญ่จะยังเห็นเกิน4บาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยภาพที่หุ้นเริ่มเกิดเดเวอเรจของตลาดผ่านลงตรงนี้ทำให้เริ่มกลับมาน่าสนใจครับว่ามีโอกาสที่จะลุ้นภาพของการฟื้นตัวนะครับก็ตรงนี้ต้องถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวครับตรงนี้ถ้าจะเอาก็คือต้องบอกว่าจิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆมีแนวต้านแถว3บาทแต่ว่าถ้ามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้น้ำหนักว่าที่สุดแล้วน่าที่จะเบรกบริเวณ3บาทกลับขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้ถ้าไม่ได้กลับลงไปต่ำกว่า2บาท70คิดว่าภาพตรงนี้เป็นภาพของการฟื้นตัวครับโดยมีเป้าหมายที่ลุ้นการฟื้นจะอยู่ที่บริเวณโซนลุ้นโซนประมาณแถว3บาท40ถึง50ครับค่ะโอเคงั้นถือต่อไปได้นะคะมีต้นทุนอยู่2บาท80เวิร์กมากเลยเนี่ยงั้นถือต่อครับค่ะมิ้นค่ะมิ้นต้นทุน41บาท25สตางค์ถัวได้ไหมคะ41 25ต้นทุนค่ะจะถัวค่ะโหขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะถัวตั้งแต่อยู่ข้างล่างเนาะนะครับเพราะว่าถ้าจะมาคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วการถัวเนี่ยมันควรจะดึงทุนเราลงได้ถ้าทุน41กว่านี่ก็คือห่างจากตรงนี้แค่ประมาณสักโอเคก็เกือบ10ไม่ถึง10ปีนะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่ามาถัวตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเสียประโยชน์จากการที่ช่วยเราดึงทุนลงไปได้นะครับก็ถ้าอย่างนั้นถ้ามองภาพระยะกล่าวยาวแล้วสนใจก็ต้องบอกว่าได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาถัวในทุนก้อนใหม่ที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องอย่าให้ก้อนที่ถัวเนี่ยมาดึงมูลบาทครับสถานการณ์มันแย่ลงแบบวันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ใช้36บาทเป็นจุดเทลลิ่งสต็อปสำหรับก้อนที่ถัวแล้วกันครับก็คือว่าสมมติว่าเราถัวก้อนเนี้ยเคยคิดว่าอย่างน้อยสุดเราได้หุ้นเพิ่มแล้วก็ดึงทุนลงได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก้อนที่ถัวเนี้ยไม่ควรจะต่ำกว่า36บาทลงไปค่ะนั่นก็คือพูดง่ายก็คือถัวเนี้ยใช้ซับล้อ36บาทสำหรับก้อนที่ถัวครับค่ะโอเคแต่ส่วนก้อน41บาทก็ถือไปก่อนเนาะก็จะเป็นสังคอถือมายาวแล้วก็โอเคถือต่อไปแล้วกันฮะค่ะCK ต้นทุน28บาท50ถัวไหมคะ28บาท50อ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป CK ขอมิ้นอีกทีนึงขอแนวต้านค่ะขอแนวต้านเผอิญถามซ้ำมาพอดีอยู่ในโซน40ถึง42บาทครับตรงนั้น42บาทจะเป็นแนวต้านที่แข็งพอสมควรนั่นก็คือลุ้น40ถึง42ครับค่ะกลับมาที่ CK ค่ะต้นทุน28บาท50ถัวไหมคะโอ้ต้นทุน28บาท50ค่ะตอนนี้26บาท50คือต้องบอกว่าในจุดความน่าสนใจมีแต่ว่าในจุดนี้เป็นจุดที่วางกรีบยากนะครับเพราะว่าอันที่1หุ้นเป็นขาลงมาตลอดทางอันที่2ก็คือถึงแม้ว่าอาจจะพอมองต้องบอกว่ามันมีความคล้ายสเต็กอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามีโอกาสที่จะมองภาพเป็นอินเวอร์เต็ดเฮดแอนด์โชเดอร์ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่เรามาซื้อเนี่ยเราไม่ได้ใกล้ไหลด้านใดด้านหนึ่งคือเรามาซื้อในจุดที่เรียกว่าเราเริ่มขึ้นไปใกล้เนี่ยกลายอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะวางกรีดยากข้อหนึ่งเรากำลังซื้อในจุดที่เราลุ้นทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะซื้อตัวเนี้ยมันจะลอยจากจุดสต็อปพอสมควรเพราะฉะนั้นถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ว่าต้องบอกว่ามันจะวางกรีดได้ค่อนข้างจะยากทีนี้เนื่องจากของเดิมมีทุน28บาท50เนี่ยถือตรงนี้ดึงทุนลงได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องบอกว่าแค่สถานการณ์ที่แย่ก็คืออะไรครับก็คือเสียเวลาอยู่ในกรอบ24ถึง27บาท50เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคอยากจะเสี่ยงเพิ่มโพซิชั่นตรงนี้เนี่ยก็เสี่ยงได้แต่ว่าให้ใช้บริเวณ25บาท75เนี่ยเป็นจุดแตกกระทุนครับพูดง่ายก็คือว่าโอเคฉันเบ็ดแหละว่ามันจะดีแล้วกลุ่มรับเหมาจะมาครึ่งปีหลังงานจะเข้านะครับก็เบ็ดได้ฮะ
โดยการเพิ่มโพซิชันตรงนี้แต่ว่าอย่าให้โพซิชันก้อนใหม่ไปถ่วงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สลับก้อนใหม่ให้ใช้25.75 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนสลับก้อนใหม่ถ้าเกิดอยากจะซื้อเพิ่มครับค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้จะถามให้อีกหนึ่งท่านแต่ว่าเวลาเกินจริงๆแล้วนะคะตอนต้องขออภัยตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,705.25 จุดนะคะบวกไป 3.38 จุดหรือว่า 0.2% นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกิตพลไพไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHM ประเทศไทยที่มาให้คำตอบแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ9:29จนถึง10:40นะคะก็ยังไงระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็อย่าลืมวินัยเราถ้าเราเก่งกำไรเราต้องมีวินัยเป็นสำคัญนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าหลุดปุ๊บจุดในจุดที่จะต้อง stop loss เนี่ยมันจะลงลึกแล้วมันจะกุ้มใจเปล่าๆเนาะทีนี้ก็ขอให้โชคดีละค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานชนก8ไทยแลนด์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ